หนามบูดูนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอาหารของมุสลิมไม่ใช่เป็นแต่คนสามจังหวัดเขากินมานานไม่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นอาหารของคนสามจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยพอตอนหลังมันก็ขยายไปข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับคนที่นับถือศาสนาชื่ออิบรอฮิมนามสกุลแม่น้ำบูดูกับน้ำปลาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันการหมักก็เหมือนกันใช้ปลาเส้นตันอันเดียวกันน้ำปลาก็จะเป็นน้ำปลาที่เป็นน้ำใสๆเอามาใช้ฮะแต่น้ำบูดูนี่เวลาสูบมาจะมีเนื้อปลาด้วยข้างในปลาร้ามันจะเป็นปลาน้ำจืดฮะแล้วก็การหมักมันจะไม่นานมันจะออกมาเป็นตัวน้ำบูดูนี่เนี่ยคือมันต้องหมักแล้วก็ให้มันสลายในของมันเองเพื่อที่จะสูบมาเป็นน้ำบูดูฮะมันคนละอย่างกันน้ำบูดูจะไปเอาปลาสเปรย์สปาไม่ได้ต้องเอาเฉพาะปลาไส้ตันล้วนๆน้ำบูดูเนี่ยก็โดยการเอาปลาไส้ตันกับเกลือต้องมีสูตรเฉพาะของมันให้มันบาลานซ์กันถ้าตัวไหนข้างใดข้างหนึ่งหนักเวลาออกมามันจะไม่อร่อยข้าวยำนี่จะมาพอๆกับน้ำบูดูแหละมันเป็นอาหารหลักของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละพอตื่นมาจะกินข้าวยำตามร้านน้ำชาจะมีแตอกินข้าวยำแตออะไรเนี่ยเป็นของคู่กันนะเป็นเมนูเช้าฮะแต่พอมาหลังๆนี่จะเป็นเมนูเที่ยงเมนูเย็นส่วนใหญ่ก็จะกินหลากหลายเลยฮะปัจจุบันนี้ฮะตั้งแต่ลูกแรกๆน้ำบุญดูก็เริ่มที่ตำบลประเสียวเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดทะเลทุกหลังคาเรือนก็จะมีเรือคนละลำสองลำเป็นเรือเล็กๆฮะบ่ายโมงบ่ายสองก็จะเข้ามาขายปลากันโดยที่บ้านนี่เป็นคนซื้อปลาด้วยฮะทีนี้เห็นพ่อบอกว่าพอซื้อปลามาเยอะๆปลามันจะเหลือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองไปหาโอ่งดูแล้วก็มาคุกๆกับเกลือแล้วก็มาหมักพอตอนหลังก็ดูท่าว่าอร่อยสมัยพ่อนี่ผลิตโดยการเอามาตักใส่ถุงครึ่งลิตรกับ1ลิตรส่งต่อให้แม่ค้าให้ไปขายในตลาดนัดผมนี่เป็นเจเนเรชั่นที่3แล้วจะทำมาตั้งแต่รุ่นปู่แต่เราเพียงแต่มาต่อยอดเพียงแต่เอาระบบแพ็คกิ้งมาอยู่ในขวดซึ่ง2รุ่นแรกนั้นก็ไม่ได้บรรจุขวดใส่ฮะตอนหลังๆนี่ระดับหมู่บ้านระดับครัวเรือนก็ไม่มีแล้วปลามันก็เริ่มไม่มีแล้วก็เรือตามหมู่บ้านก็เริ่มไม่มีแล้วมันจะเป็นเรือธุรกิจเรือขนาดใหญ่เจ้าเล็กๆก็เริ่มหายตายจากไปไม่มีมันก็เหลือไม่กี่เจ้าแล้วเอาน้ำปลาไปทำระเบิดได้ไหมมันอันเดียวกันนะถ้าไปตรวจห้องตามหอตามห้องพักนักศึกษาส่วนใหญ่มันจะมีนักศึกษาจะเป็นการประหยัดภายในตัวคือไม่ต้องมีอะไรมากฮะมีน้ำบูดูมีปลาคั่วมะพร้าวคั่วแล้วก็คุกๆก็กินได้แล้วตอนเช้าฮะโดยที่ไม่ต้องออกเงินสักบาทไปกินข้างนอกฮะ